กลับมาช่วงนี้เราจะพูดกันนะวิเคราะห์กันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่อง SCB เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับเราคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกันครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฉียคุณอ่อยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ของ SCB ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันก่อนหน้ามันทำให้เกิดความคึกคักเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งคุณกรพัฒน์เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเอาดูเฉพาะตัวแผนของ SCB ก่อนประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัว SCB และ SCBX ยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าการปรับโครงสร้างนะครับถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะครับแล้วก็ SCB เนี่ยก็เดินหน้าเป็นผู้นำนะครับที่จะแปรเปลี่ยนตัวเองนะครับจากรูปแบบของตัวแบงค์นะครับพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นโครงสร้างของตัวการแบ่งแยกธุรกิจนะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเรามองไปสองขาใหญ่ๆแล้วก็เห็นว่าธุรกิจเดิมก็จะเป็นพวกแคชคาวนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น New S Curve นะครับในขาที่จะมุ่งเน้นเรื่องตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่ตัว SCBX เนี่ยนะครับมีการปรับโครงสร้างใหม่นะครับดึงในส่วนตัวบริษัทลูกต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้แบงก์เดิมเนี่ยออกมานะครับก็จะหนุนในเรื่องตัวข้อจำกัดด้านregulation ต่างๆนะครับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเป็นตรงนี้เองเนี่ยนะครับในอนาคตระยะยาวนะครับธุรกิจที่เป็น New S Curve Digital Platform เนี่ยมันจะสามารถระดมทุนแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็จะมีรายได้ของตัวเองนะครับผมถือว่าเป็นการ unlock value ที่ดีนะครับของบริษัทที่กำลังเดินหน้าไปครับผมค่ะมันจะทำให้มูลค่าของตัวเมื่อเป็น SCBX แล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นยังไงต่อไปอะคะคุณกรพัฒน์คะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพในระยะสั้นอันนี้ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าผลประกอบการเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบทันทีทันใดครับเพียงแต่ว่าในแง่ตัวโครงสร้างธุรกิจเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าแต่ละเซกเมนต์จะเติบโตในอนาคตอย่างไรบ้างครับแล้วก็จะเป็นการ unlock value ของธุรกิจแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกGuard X นะครับหรือว่าพวก Auto X อะไรพวกเนี้ยนะครับที่สามารถจะมีตัว multiple PE ที่สูงขึ้นนะครับกับธุรกิจที่มันมีความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับเทรนด์ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าพอมันเป็นภาพนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือเรื่องการ unlock value แน่ๆนะครับคือเราคงไม่ได้มองว่าธุรกิจแบงค์นะครับมีโครงสร้างรายได้หลักจากแบงค์นะครับแล้วก็ valuation ที่ต้องถูกต้องต่ำเนี่ยนะครับเราจะต้องมองในข่าวตัวธุรกิจที่เป็นพวก new business มากขึ้นนะครับซึ่งนี่ทำให้ตัวการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าของSCB ในอนาคตนะครับผมคิดว่าจะเป็นตัว sum of the parts แน่ๆนะครับก็จะเป็นการแยกธุรกิจออกมาแล้วก็ประเมิน value อีกทีนึงแต่ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เวลเกินไปที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะประเมินเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงประเมินวิธีแบบเดิมๆอยู่นะครับก็คือเป็นการชิปพรีเมียมให้กับตัว multiple PE แทนนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันในอนาคตว่า value นะครับของตัว SCB เนี่ยจะก้าวเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตาม target ที่เขาวางไว้1ล้านล้านบาทนะใน5ปีครับผมด้วยเป้าหมายที่เขาวางไว้เนี่ยถือว่าท้าทายมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้มันยังไม่เห็นยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมนอกจากแผนในการปรับโครงสร้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ SCBX จริงๆก็คงอาจจะต้องรอจนถึงประมาณสักปีหน้าเร็วที่สุดเนี่ยระหว่างนี้เราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับการซื้อขายกับมูลค่าราคาของ SCB ที่ยังอยู่ในตลาดบ้างครับคุณกรพัฒน์ครับครับจริงๆต้องบอกว่าชัดเจนว่าผมไม่ต้องดูคอนเนซัสเขาก็มีการปรับมาตรการ SCB ขึ้นกันหมดนะครับก็มูลค่าพื้นฐานก็ขยับขึ้นมา140 150นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูคอนเซ็ปต์วิวก็แถว130กลางๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามุมมองของสารสนเทศวิจัยนะครับให้พรีเมียมกับตัว SCB มากน้อยแค่ไหนนะครับเราบอกว่ามูฟนี้จะเป็นมูฟที่ทำให้ธุรกิจธนาคารนี่เนี่ยก็จะเริ่มขยับกันนะครับจริงๆถามว่าธุรกิจแบบนี้ในเชิงโครงสร้างในเอเชียมีไหมนะครับต้องบอกว่ามีนะครับหลายๆบริษัทเอเชียก็มีการเดินหน้าไปถ้ามองภาพที่อาจจะดูใกล้เคียงหน่อยก็จะเป็นตัวซอฟต์แบงค์นะครับก็จะมีภาพของธุรกิจที่เป็นแคชคาวแล้วก็ในฝั่งตัว investment หรือว่า new S curve นะครับที่เป็นโครงสร้างที่กระจายตัวออกมาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราคิดว่ามันเป็นมุมที่เดินหน้าไปสู่ digital banking กันเป็นรูปแบบกันหมดนะครับแล้วก็คงเห็นอะไรดีๆของตัวธุรกิจธนาคารมากกว่านะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ผมต้องบอกว่ามองเป็นบวกก็คือเดิมทีเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าธุรกิจธนาคารนี่เนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะโดน disrupt นะครับเป็นการยากจริงๆหลายๆคนไม่รู้เลยว่าธนาคารเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเดินหน้าเข้าสู่การปรับโครงสร้างนะครับแบบนี้นักทุนนะครับเห็นภาพชัดขึ้นว่ามูฟต่อไปในตัวกลุ่มธนาคารเองเนี่ยนะครับเขาจะเติบโตยังไงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีที่ทำใ
ทุกคนเห็นภาพนะครับในอนาคตมากขึ้นธุรกิจบ้านเราเองก็อาจจะไม่ธุรกิจแบงก์ได้ต่อไปมันจะมีการต่อยอดเชื่อมโยงกันระหว่างตัวธุรกิจแบงกิ้งนะครับพวก ICT นะครับพวกคลาวด์คอมพิวติ้งพวก Data ทุกอย่างจะถูกนำมาใช้ร่วมกันหมดครับผมค่ะค่ะทางโนมุระพัฒนสินมองทั้งกลุ่มเลยเนี่ยยังแนะนำให้ซื้อหรือว่าลงทุนต่อไหมคะสำหรับในกลุ่มของธนาคารเพราะว่าถ้าเรามองว่าเทรนด์มันก็น่าจะไปทางเดียวกันเขาก็จะปรับไปสู่ธุรกิจใหม่ๆมีเทคโนโลยีมากขึ้นถ้าแบบนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้คือน่าสนใจทุกตัวหรือเปล่าคะคุณกรพัฒน์คะจริงก็ต้องบอกว่า analyst เราเนี่ยมอง bullish ต่อตัว sector bank อยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ bullish มากเพราะว่าผมยังคิดว่ารอจุดฟื้นตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจบ้านเราสักนิดนึงก่อนนะครับทำให้เกิดมูฟนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นแรงผลักดันให้มุมมองที่เขามองระยะยาวเนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนไปในเชิงบวกมากขึ้นนะครับฉะนั้นกลุ่มธนาคารเนี่ยเรตติ้งเป็น bullish อยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำซื้อลงทุนนะครับอย่าง SCB เราก็มีการชิป target price ขึ้นมานะครับจาก multiple PE multiple price book value นะครับ 0.6 เท่าขึ้นมาเป็น 1.2 เท่านะครับแต่ก็ขยับขึ้นมาจาก117นะครับเป็น150บาทนะครับส่วน K-Bank นะครับตัว BBL เนี่ยผมว่ามุกถัดไปก็น่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นอยากให้จับตาดูกันนะครับทั้งสองตัวก็ยังคง rating buy เช่นกันนะครับทั้งตัว BBL แล้วก็ตัว K-Bank ด้วยครับผมครับครับทีนี้เมื่อวานนี้อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เห็นก็คือกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์กระทบอยู่เหมือนกันเพราะว่ากังวลกันว่าการแข่งขันในสินเชื่อที่เป็นเรื่องของธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยมันจะดูเดือดมากขึ้นกว่าเดิมคุณกรพัฒน์มองกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์ในระยะต่อไปยังไงบ้างเมื่อการแข่งขันมันน่าจะดูเดือดมากขึ้นกว่าเดิมครับครับผมคิดว่าตลาดเองเนี่ย reaction ล่วงหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเห็นชัดว่าในอนาคตเองเนี่ยนะครับธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับเราลองเบรกดาวน์โครงสร้างธุรกิจของตัว SCB ที่เขากำลังจะเดินหน้านะครับไปฝั่งธุรกิจย่อยเนี่ยCard X ก็คือตัวบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลนะครับที่ไม่มีหลักประกัน Auto X ก็สินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับ Alpha X ก็กลุ่มรถหรูนะครับ Millennium Group ที่มีการทำเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะครับหรือตัว ASCB นะครับก็เป็นการร่วมในเรื่องตัว Digital Lending นะครับเห็นภาพนี้เองเนี่ยโครงสร้างของตัวNon Bank นะครับหรือว่ากลุ่ม Consumer Finance เนี่ยมันก็จะมีรายได้ในส่วนนี้กันหมดเลยนะครับอย่างสวัสดิ์เองก็พวกไททันโลนนะครับประมาณ 47% MTC 83% ติดล้อเนี่ยก็ไททันโลนก็คือมันต้องสินเชื่อรถ2ล้อนะครับกับ4ล้อเนี่ย 70-80% ธานี 27% นะครับ KTC เป็นunsecured loan นะครับ 100% Eon 93% คือกระทบหมดนะครับแต่ถามว่ามันจะกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องตัว multiple ระยะยาวแน่ๆแต่ระยะสั้นเองเนี่ยธนาคารเพิ่งเริ่มนะครับในเรื่องการรุกธุรกิจแล้วก็ที่ง่ายว่าเริ่มจากศูนย์นะครับเพ้นจะกระทบ earning ใน 1-2 ปีข้างหน้าไหมเราคิดว่ายังกระทบน้อยนะครับแต่ว่าระยะยาวเองเนี่ยการแข่งขันจะสูงขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการปรับฐานของเซกเตอร์นี้นะครับใน 1-2 วันครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยตลาดจะเริ่มโฟกัสว่าเอ๊ะถ้าย่อลงมาตัวไหนที่ผลประกอบการยังดีอยู่จะถูก cover position กลับในเบื้องต้นเราคิดว่าทุกๆ 1% ที่สินเชื่อนะครับพอร์ตรายได้ลดลงเนี่ยก็จะกระทบต่อตัวbottom lineนะครับของเซกเตอร์นี้ประมาณสัก 0.7% เพราะฉะนั้นคำแนะนำหลักของเรานะครับเราแนะนำยังไงอ่อนตัวลงมานะครับเราชอบ2ตัวหลักก็จะเป็นตัวติดล้อกับตัวไมโครนะครับซึ่งผลกระทบโดยรวมอาจจะน้อยกว่ากลุ่มหน่อยนะครับเป็น rating buy ครับผมได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับผมคุณครับสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ก็ขึ้นกราฟิกหน้าจอเปรียบเทียบกันนะคะว่าราคาของตัว SCB นะที่บรรดาโบรกต่างๆเขาได้มีการประเมินกันใหม่เนี่ยราคาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เราเห็นก็คือราคาของกลุ่มไฟแนนซ์ตัวอื่นเนี่ยลงกันไปเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็อย่างที่คุณเอ็ดดี้บอกว่าถ้ามองเนี่ยชอบติดล้อกับไมโครที่อาจจะกระทบจากเรื่องนี้น้อยกว่าตัวอื่นๆก็ลองพิจารณากันดูเป็นทางเลือกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ